บวรออนทัวร์วันนี้เราพาไปที่บ้านด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าที่นี่เขามีของดีประจำจังหวัดที่ต้องมาดูให้ได้ก็คือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะมาถึงบ้านด่านเกวียนอันดับแรกเรามาขอความเป็นสิริมงคลกันก่อนมาที่วัดด่านเกวียนกันค่ะถ้าลำน้ำมูลเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตวัดด่านเกวียนแห่งนี้ก็ได้ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวบ้านด่านเกวียนมาช้านานเช่นกันค่ะพระอุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางมารวิชัยความพิเศษขององค์หลวงพ่อใหญ่คือยอดพระเกศสร้างขึ้นจากดินเหนียวปั้นโดยช่างฝีมือชาวด่านเกวียนชาวบ้านต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้ขอพรก็สมดังปรารถนาภายในบริเวณวัดยังมีจุดที่นักท่องเที่ยวควรไปชมนั่นคือสะพานด่านเกวียนซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งลำน้ำมูลค่ะวัดด่านเกวียนแห่งนี้ยังได้รวบรวมของเก่าของโบราณไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ชมกันด้วยเครื่องปั้นดินเผาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาของเก่าแก่ที่ชาวบ้านได้นำมาบริจาคบางชิ้นมีอายุนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะยิ่งได้เข้ามาสัมผัสยิ่งเกิดความสงสัยว่าเหตุใดเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้จึงได้มีความคงทนสวยงามผ่านการเวลามาหลายชั่วอายุคนเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะและที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่พี่จะตอบทุกข้อสงสัยวันนี้ค่ะด่านเกวียนเป็นชุมชนเก่าแก่ในสมัยก่อนแถบนี้เคยเป็นที่พักของกองคาราวานเกวียนสินค้าที่ขึ้นล่องระหว่างโคราชกับเขมรอันเป็นที่มาของคำว่าด่านเกวียนค่ะต่อมาได้มีชาวข่าเชื้อสายมอญเขมรได้เข้ามาทำงานก่อสร้างโบสถ์ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในการทำเครื่องปั้นดินเผาได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่ชาวบ้านประกอบกับดินเหนียวลุ่มแม่น้ำมูลมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทำจึงเกิดเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านด่านเกวียนค่ะเรียนรู้เรื่องทฤษฎีกันมาพอหอมปากหอมคอกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปลงมือปฏิบัติแต่ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันก่อนค่ะใกล้ๆกับชุมชนบ้านด่านเกวียนมีร้านอาหารให้เราได้เลือกหารับประทานมากมายแต่ถ้าอยากเพลิดเพลินกับการชมงานศิลป์จากดินเผาพร้อมกับลิ้มรสอาหารสุขภาพไปด้วยแนะนำร้านโชลายที่ตั้งอยู่ที่หมู่3ถนนเลียบคลองชลประทานค่ะเพื่อให้รู้ลึกถึงแก่นต้องลงมือปฏิบัติต้องเข้าใจธรรมชาติของดินการวางมือการลงน้ำหนักเห็นทีว่าควรจะไปช้อปปิ้งผลงานจากฝีมือช่างอาชีพติดไม้ติดมือกลับบ้านดีกว่าค่ะใครที่ยังเที่ยวไม่จุใจก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงอาทิสวนสัตว์นครราชสีมาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหรืออยากช้อปปิ้งในเมืองโคราชก็มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเลยค่ะส่วนใครที่อยากดื่มด่ำกับธรรมชาติและวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายอยากจะพักผ่อนที่บ้านด่านเกวียนสักคืนที่นี่ก็มีให้เลือกทั้งแบบโฮมสเตย์และรีสอร์ทราคาย่อมเยาค่ะวันนี้บวรออนทัวร์หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ